มาแล้วนะคะกี้ต้องปิดเสียงด้วยนะคะตอนนี้ไลฟ์เสียงดังนะคะเอาเสียงของฉันหรอใช่ค่ะ เอาล่ะป้าป้าหน้าฝีมาแล้วนะคะป้าเติ้ลค่ะป้ากี้ค่ะรายงานตัว1ทุ่มตรงนะคะทาง Facebookเพจนะคะป้าป้าหน้าฝีนะฮะวันนี้เราคึกคักมากเพราะว่าทางรัฐทางการทั้งหลวงทั้งหลวงถูกต้องทั้งหลวงท่านอนุญาตให้ออกกองทั้งหมด50คนนะคะวันนี้ก็เลยมา50คนพอดีหรือเปล่าถูกต้องไม่ถึงเลยนับหมดได้เลยก็5คนมาแบบเยอะมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีมงานเยอะเหมือนเราอาจจะแบบสุภาษิตใส่อย่างเงี้ยจริงๆก็คือมีอยู่3คนที่ทำต้องรายงานตัวเส้นเคยวันนี้นะคะมาพร้อมกับอุ้ยคึกคักนะคะคึกครื้นทั้งมีใครทักทายไหมคุณมิวพีรพลนะคะคุณเชอรี่ไอศครีมนะคะคุณจ้าเอ๋สาวิตรี คุณวิชากรนะคะแต่ทิพย์อุดมชัยแต่ตั้งกิติพักมาตาเบรฟนะคะคุณป๋อมวิสรุตทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่นี้จากนางแมวป่าทั้งหมดมาทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าออฟฟิศเขาเลิกงานแล้วไงเขาเป็นแฟนของเราจริงๆให้คนอื่นได้ดูด้วยไม่ใช่ว่าทำให้นางแมวดูอย่างเดียวทำโดยนางแมวเพื่อนางแมวก็คือทำกันเองดูกันเองแล้ววางบินที่นางแมวอ้าวใครดูตอนนี้อยู่ตอนนี้กี่คนแล้วว่าตรงไหนนะดูสินี่ฉันดูอีกได้42คนแล้วเฮ้ยเยอะเฮ้ยมีคนดูมีคนนี้สวัสดีค่ะเต็มหมดเลยเออเข้ามานะคะแล้วก็พวกเราเองช่วยแชร์กันออกไปนะคะให้เพื่อนๆได้รู้ผลบางคนเขายังแบบบางทียังไม่รู้เลยเนี่ยว่ารายการเรามาแล้วเออบางคนเขาไม่รู้นะว่าเรามีรายการถูกอะไรปิดกั้นเราอยู่อ่ะงงมากเราโดนบล็อกสื่อหรอสื่อบล็อกเราหรอไม่มาร์กบล็อกไงคือเดี๋ยวนี้นางจะชอบบอกว่าปิดกั้นกันโฆษณามาร์กเธอเรียกเขาเหมือนเป็นเพื่อนมาร์กบล็อกชัดอย่างเงี้ยมาร์กบล็อกเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะใครดูอยู่นะคะแล้วรู้มีรายการนี้แล้วเพื่อนไม่รู้เนี่ยไปบอกเพื่อนเดี๋ยวนี้ว่าเรามากันแล้วถูกต้องกีเติ้ลกลับมาแล้วนะคะใช่รวมถึงนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้สนับสนุนใจดีทั้งหลายเพราะช่วงนี้คือโควิดมันเริ่มคลี่คลายแล้วไปทำงานกันได้แล้ว AE หรือว่าลูกค้านะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการทายอินล่วงหน้าให้คุณได้เห็นแล้วให้เห็นกันเลยว่าวางแพ็คยังไงวางแบบยังไงชัดเจนขนาดไหนด้านหน้านี้ราคาหนึ่งนะคะด้านหลังอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นที่ดิฉันยกทานเนี่ยอีกราคาหนึ่งถูกต้องเท่าจิบนั่นอีกราคาหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ดียินดีเวลคัมทุกคนนะคะกี้เรากินลำบากมากคือถือให้ตลอดรายการเลยก็ได้อย่างนี้เฮ้ยลำบากลำบากไปหรอไม่ได้หรอไม่เดี๋ยวโดนอีกถ้าถือที่สำคัญนะคะตรงนี้ไม่ได้ติดนะคะผิวหน้าของเติ้ลจริงๆทายอินทายอินครีมรองพื้นได้คุณเปตองใช่ป่ะคุณเปตองคุณเปตองคุณเปตองถือแอคเคาท์ไหนอยู่เครื่องสำอางช่วยหน่อยเนี่ยไม่ไหวแล้วจริงๆทำไมมันขนาดนี้กลัวเขาทายอินลงอะไรอย่างเงี้ยโอเคแบบพี่หน้าพี่เหมือนศพมากเลยอะค่ะขอทายอินลงได้ไหมคะลงไม้จำปาไม่ลงอะไรบ้างนะเออจำปาใช่ปะลงจำไม่ใช่ยี่ห้อเลยนะเทพนมอะไรนะสักอย่างอะมียี่ห้อด้วยเหรอลงเอาไปน้ำลายวะนั่นอะไม่ใช่ไหนเอาเมื่อกี้กินน้ำจ้ะด้านหน้าจ้ะเมื่อกี้กินน้ำจ้ะกินน้ำแบบผ่านแม้จ้ะกี้จ้ะกินน้ำผ่านแมสจ้ะอ่ะโอเคพี่ซันก็เข้ามากันได้นะคะคุณลูกค้าขาทั้งหลายใช่ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าขาเข้ามากันได้เข้ามากันได้นะคะค่ะอ่ะโอเคเข้าเรื่องละอัมนี่นี่นี่ฟินมาแล้วนะคะมาแล้วมีแขกมาไหมแขกเข้ามาน้องฟินรายงานตัวหนึ่งนะคะอ่ะน้องณัฐพลบอกว่าไม่เอ้าไม่ได้ยินเสียงพี่เติ้ลเลยค่ะจริงเหรอไอ้เข็มไม่ได้ยินเสียงพี่เหรอเอาแรงมากมาร์กบล็อกกูอีกแล้วเหรอมาร์กบล็อกเติ้ลไม่ให้เติ้ลได้มีสิทธิ์มีเสียงนะคะเข้าแล้วใช่ไหมได้ยินนะได้ยินอยู่อ้าวเข็มอ่ะคุณเข็มต้องใช่เข็มที่ทำน้ำซิ่งน้องเข็มที่ทำสิริยานเนี่ยเหรอไม่ใช่นี่แม่ณัฐพลเข็มทองยิ่งเนี่ยนางดูเข็มต้องไปเช็คอุปกรณ์ของตัวเองเนาะว่ายังไงเออหรือว่านางดูจากลมสักเพชรบูรณ์อ่ะสัญญาณไม่ชัดหรือเปล่าถ้าดูถูกลมสักหรอไม่ใช่หมายถึงว่าบางทีมันไม่เขามีสัญญาณนะเธออ่ะแล้วก็สวัสดีเดี๋ยวนะคะนี่ไงเขาบอกได้ยินชัดเจนมากนะคะคนอื่นบอกแต่ว่าคุณทนายชาติมานะทนายชาติมาแล้วทนายชาติมานะใช่และอีฟิตโอ๊ยขอโทษคุณฟินนะคะบอกว่าหน้าพี่เติ้ลต้องทายอินปูนยาแนวเดินร่องนะคะอย่าว่ากันงี้รับนะคะรับนะคะไม่ได้บูลลี่เพื่อนแต่ว่ารับนะคะอะไรมาก็เอานะคะโอเคสวัสดีน้องออมด้วยนะคะเนี่ยถ้าเสียบหูฟังไมค์พี่เติ้ลดังข้างเดียวมันเลยเบาบ้างค่ะจริงจอบอกนะคะจริงหรอได้ยังคุณณัฐพลบอกว่าเสียงพี่ปุ๊กกี้อ่ะดังปกตินะคะเอาหรออืมน้องเนทน้องเนทดูอยู่นะคะคุณเนทมาเหรอคะคิดถึงจุงนะคะแชร์ด้วยนะคะอ่ะโอเคมาหรือยังหมดไปเกือบกี่นาทีแล้วเนี่ย6นาทีแล้วยังไม่ได้เข้าเนื้อคอนเทนต์รายการเลย
เสียยังไงฝากเช็คด้วยนะคะถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวหรือว่ามันเป็นพรนักกะอะไรก็ไม่รู้เราเช็คอยู่นะมาแต่เราจะเข้าเลยละกันได้ค่ะหัวข้อของเราในวันนี้ที่จะให้ร่วมสนุกกันนะฝีมือร่วมสนุกกันนะคะจริงเราแชร์มานานนะใช่เหมือนให้คนมาช่วยกันแบบแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่าแบบมีประสบการณ์อะไรนะคะถูกต้องนะคะหัวข้อของเราด้านล่างเลยเคยแอบเอาอะไรมากินในห้องเรียนที่คิดว่าพีคที่สุดนึกแต่ละอย่างก็คือพีคทั้งนั้นจริงๆนะคือพวกเราไม่รู้มึงนอกเป็นเปล่าอ่ะเป็นไหมฉันว่าเป็นคือมันเป็นแบบtraditional ปกติของเด็กแล้วที่แบบจะต้องเอาอะไรมากินใต้โต๊ะเพราะรู้สึกว่าการเรียนการสอนปกติเอาเราไม่อยู่คือยิ่งช่วงคาบบ่ายอ่ะคาบบ่ายก็คือถ้าไม่มีแบบมะม่วงกะปิมาเสริมอย่างเงี้ยจะไม่ได้ไงจะไม่หยุดนะจะไม่อยู่กับครูเลยพี่ปุ๊กกี้บอกว่าคือเราไปโพสต์ในเพจก็มีคนตอบมาประมาณนึงมีคนตอบเยอะเลยคราวเนี้ยใช่มั้ยรวมถึง IG พี่ปุ๊กกี้เยอะมากแต่เดี๋ยวเราขึ้นที่เราเอามาก่อนอันนี้เราขอเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะแฮปมานะคะno signal อีกเว้ยตอนนี้ไปใหญ่แล้วเว้ย เราแฮปมานะคะจากอันนี้ที่เขาแชร์มานะคะคุณวชิรวิทย์วุฒิสว่างนะฮะแรงมากที่นางกินนางพิมพ์สั้นๆรุ่นน้องครับเฮ้ยกินคาบอะไรอ่ะวิชาเฮ้ยติดคุกเลยนะไม่แล้วในห้องเรียนเลยเหรอครูสอนกินเปล่าแอบกินด้วยกันหรือเปล่าความหมายอ่ะความหมายอ่ะความหมายก็คือแอบกินด้วยกันหรือเปล่าคือเขาเอาอะไรเข้ามากินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคุณวชิรวิทย์เนี่ยแชร์มาจากเต็นเพจกูเด็กผีนะคะแล้วก็เนี่ยเขาก็แชร์มาว่าประวัติที่ปีที่สุดของคุณเคยแอบเอาอะไรมากินในห้องเรียนนางแคปเหมือนเป็นซีรีส์อะไรมาสักอย่างของไลน์ทีวีนะแล้วเขาก็บอกว่ามาม่าดิบอันนี้คือของที่อยู่คู่เด็กนักเรียนมาตลอดถูกต้องคลาสสิกเพราะแต่ฉันไม่เรียกมาม่าดิบฉันเรียกมาม่าไวๆขวัญใจไวๆขวัญใจใช่ไหมฉันไปอีกค่ายหนึ่งไวๆขวัญใจเพราะว่ามันก็คือคนละอันเลยไอ้สีแดงเขียวใช่ไหมใช่ที่เป็นเมื่อก่อนเป็นคุณติ๊กกัญญารัตน์โฆษณาใช่ไหมใช่ป่ะขวัญใจก็คือขวัญใจของแม่นะขวัญใจที่เสียงแบบพาดอ่ะไม่ออกไปใช่ใช่ใครเคยจำดูก็จะจำอันนี้ได้จะจำได้เลยเรียกว่ามาไวๆขวัญใจแล้วน้ำปรุงไหมหรือว่าปรุงเครื่องครบก็คือใส่ไอ้ผงชูทั้งหมดนั่นแหละไอ้มันด้วยน้ำมันเจียวน้ำมันเจียวต้องใส่แล้วก็กำถุงแล้วก็เขย่า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 แล้วมันจะได้ฟิลอ่ะฉันนึกภาพออกแบบตอนที่แบบแล้วต้องใช้สามนิ้วคีบมือจ้องเงี้ยแล้วก็แล้วเข้าปากต้องมีแบบเลียให้หมดด้วยนะแล้วก็แล้วมือน้ำลายนี่แหละก็คือหยิบต่อก็คือโควิดถูกแล้วตอนนั้นโควิดก็คือทั้งห้องก็คือทั้งห้องทั้งแถวอ่ะเพราะมันจะแบ่งกันแถวว่าแถวหน้าแถวหลังอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคนแรกนะคะคอมเมนต์มาดูคอมเมนต์บ้างนะคะคุณจริยาแก้วกล่ำหรือสักอย่างแก้วกล่ำนะบอกว่าจำได้เขาแท็กเพื่อนนะแท็กเพื่อนแท็กคุณสาริยะมีรุณะอันนี้คือไม่แน่ใจว่าชื่อในวงการหรือชื่อจริงนะคะอันนี้ชื่อจริงนะคุณสาริยะมีรุณะนะบอกว่าจำได้ว่ามึงเอามะม่วงกะปิเข้าห่อสมุดโอ้ยแรงมากนะเข้าห้องเรียนถือว่าพีคแล้วแต่เข้าห่อสมุดอ่ะแรงให้ยืนหนึ่งของโรงเรียนนะถูกเพราะว่ามันบางทีมันห้องมันแอร์อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นห้องที่แบบแล้วคือบรรณารักษ์ไม่แล้วบรรณารักษ์บรรณารักษ์ท่านต้องแบบท่านต้องแบบใช่ไหมท่านต้องอ่ะนี่คือแบบนั่งเข้าถ้ำเสือนะโอเคคนที่สองนะคะคุณพงพานบอกว่าล้อมวงกินข้าวจี่แล้วก็เรียนไปด้วยคิดถึงสมัยเรียนเมื่อ4ปีที่แล้วเดี๋ยวนะทำไมถึงล้อมวงได้อ่ะแล้วคุณครูอยู่ตรงไหนตรงนั้นอ่ะนี่คือคุณหรือคุณครูล้อมด้วยเพราะทดลองวิทยาศาสตร์ป่ะอารมณ์ฟีลแบบนั่งทำการทดลองอยู่เปล่าแล้วก็คือพกข้าวจี่มาเป็นแบบสแน็คตอนที่เราทดลองกันหรออาจารย์ท่านว่ายังไงอ่ะการล้อมวงอันนี้จะบอกว่าช่วงหนาวๆเนาะแบบว่าข้าวจี่ร้อนๆอะไรเงี้ยคอมเมนต์ที่3นะคะคุณน้ำธนการบอกว่าแอปเปิ้ลนี่แหละแต่ความแรงกว่าคือนางไม่ได้แค่กรอบนะแต่เอามีดมาหั่นฉันลูกชาติลูกตระกูลฉันจะมากัดแอปเปิ้ลธรรมดายังไงนี่โอเคคุณพลอยเพื่อเราอะ ตอนเรียนนิเทศอะมันจะมีเพื่อนเราที่ชื่อคุณพลอยแล้วเรียกว่าคุณหญิงพลอยเพราะว่าสวยสง่าเพราะว่าสวยสง่าแล้วแบบกิริยามารยาคือเพรียบพร้อมเนี่ยเรียกว่าเป็นคุณหญิงมีวันนึงฉันเล่นภาษาอังกฤษกับนางอยู่แล้วนางนั่งหน้าสุดกูเห็นเลยเว้ย สมมุตินี่คือแอปเปิ้ลนางควักออกมาอย่างเงี้ยแล้วนางก็คุณทายไม่หั่นก่อนแบบที่วางเลยไม่หั่นที่คาราทาเขาจะต้องมีการแกะสลักก่อนนะท่านช่างสามารถเรื่องนี้ถึงหูคุณหญิงแม่ของคุณจอยฉันจะต้องไปบอกของหิว
ุณหญิงแม่แล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้อ้าวอีกคนนึงนะคะคุณชิชนาชิตสนุชาอันนี้นางแปะโปรดักต์มาเลยนี่เลยมันคือที่สุดละจังโก้เหรอเป็นเม็ดทานตะวันใช่ไหมเมล็ดทานตะวันเออเมล็ดทานตะวันสะใจจังโก้มันแท้แท้ใช่ไหมอ่ะมันก็เพลินเพลินไงก็คือเม็ดจังโมอ่ะใช่เอออ่ะอันนี้จากฝั่งคอมเมนต์ใน Facebook ที่ต้นเพจนะคะของพี่บุ๊กกี้ที่ใน IG คนตอบเยอะมากใช่ไหม IG คนตอบเยอะเหมือนกันไหนที่เช่นคุณป๋อมแปมค่ะมาเลยพอขึ้นคุณนิตินะคุณนิติป๋อมแปมนะคะบอกว่าสิ่งที่พกไปกินในห้องเรียนก็คือขนอซุปก้อนเพราะอะไรอ่ะคือบีเหรอบีแล้วเคี้ยวเงี้ยคือแต่เข้าใจความแบบความพกง่ายความมีฟอยล์ห่อแล้วแบบไม่สกปรกแล้วความหยิบขึ้นมากินแล้วมันเค็มๆแต่นั่นคือวัตถุดิบเปล่านั่นคือวัตถุดิบประจําก็คือหวานน้ําต้มกระดูกหรือว่าอย่างงี้วะครับก็หักกรรมอะไรหรือเปล่าคือเคี้ยวเข้าไปก่อนอ่ะแล้วสักพักนึงก็ซดน้ําตามอ่ะเออก็น่าจะต้องการซุปอะไรอย่างงี้เนาะเค้าอ่ามีคนอื่นมั้ยมียำมะม่วงเอามะม่วงเปรี้ยวที่สุดตอนกลางวันเนี่ยเทพริกเกลือเขย่าไปแล้วใช้ไม้แหลม2อันคนขายชอบให้มา2อันคีบขึ้นมากินเดี๋ยวมือเปื้อนแต่ว่าทั้งๆเนี้ยอาจารย์ไม่เห็นหรอวะไม่เห็นเพราะว่าทุกครั้งฉันกินน่ะก็คือเวลาอาจารย์หันหลังไปเขียนกระดานก็จบขึ้นมากินช่วงจังหวะนั้นพอจะหันมาสอนก็เอามือลงเท่านั้นเองเข้าใจนะคะแต่มีคนที่แบบมีของที่แบบแปลกๆเยอะมากเติ้ลคนนี้บอกว่าเอาสิ่งที่เอามากินคือยังลบเพื่อนไม่แต่ก่อนมันเคยมีพวกยังลบพวกแบบที่มันไปทำเป็นรูปผลไม้อะแล้วแต่มันจำเป็นต้องกินด้วยเหรอเพราะมันไม่ใช่ผลไม้ไอ้เติ้ลแต่ฉันไหนคนกินเพื่อนฉันกินไส้ดินสอฉันกินไส้ดินสออ่ะฉันกินเนี่ยมึงไปว่าใครเขากินยังลบฉันกินไส้ดินสอเอ้าใครไม่กินบ้างดินสอกดใครไม่กินบ้างไม่กินนี่ไม่กินคาร์บอนใช่ป่ะบ้ามันกรอบนะมันไม่คาร์บอนไม่หรอกเพื่อนฉันกินคือแบบลิ้นล้นนั่งดำหมดเลยว่าที่นั่งกินแล้วนั่งเลี้ยงอะไรไม่รู้เหมือนเด็กต้องกินมันเพลินน่ะมันมีความเพลินๆนี่น้องออมน้องออมบอกว่าโอ้น้องออมกินผัดซีอิ๊วเลยนะหรอได้อ่ะน้องออมผัดซีอิ๊วแรงไปป้าแม่คนนี้คุณอีฟนะคุณอีฟบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แห้งอ่ะสู้กันกับผัดซีอิ๊วพักกลางวันคือไปไหนมาทำไมไม่กินที่โรงอาหารแล้วก็อันนี้ชื่อเขาเป็นนางเกาหลีนะอันนี้เพจเขาตั้งทางไลฟ์เคยเอาเบียร์มากินในห้องครับตอนนั้นกำลังวัยรุ่นแล้วด้วยความชายล้วนเลยอยากรู้อยากลองกันถ้าอยากลองอย่าลองแค่เบียร์ดิใช่ล้วนนะกินอะไรไม่ลงเลยเนี่ยพูดบูลลี่เขาจะพอเขาจะพอมากินอะไรไม่ลงเติ้ลทำอย่างเงี้ยมีอะไรอีกอ๋ออันนี้ชอบกินอันนี้ชอบกินถั่วอาบัง5บาทที่เขาใส่ต้นหอมกับเกลืออันนี้ชอบมาขายริมรั้วโรงเรียนใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ตอนโตแกก็ยังกินบุกี้อยู่ตามแบบ RCA อะไรเงี้ยใช่ไหมตามร้านอะไรเงี้ยตอน RCA ไม่เคยไปปะแม่ดูอยู่ปะวันนี้แม่ลุงเลยก็มันมาขายไปกับแก้มไงแต่มันอร่อยแต่ต้องคลุกนะต้องยำกับต้นหอมอะไรเงี้ยใส่พริกแต่บางอันนี้คือเป็นอาหารที่กินกับกูเอาบางล้างมือใช่ปะก็ล้างก็ล้างกับก้นด้วยมันเคยมีปริศนาที่เราที่เหมือนทายกันว่าอาบังที่ขายโรตีกับอาบังที่ขายถั่วทำไมนางล้างมือไหมตอนนางเข้าห้องน้ำทุกคนก็ต้องล้างป้าเติ้ลใช่แต่มันก็จะมีจังหวะที่คนเห็นว่าเขาไม่ได้ล้างก็มีบ้าง ซึ่งเราก็ขัดกันกรองเอาเองหรือเราก็ไปเตือนเขาว่าล้างมือหน่อย ฉันจะซื้ออันนี้คุณดีเจเจ CFM นะคะมาดูเราด้วยนะคะมีเวลาเหรอคะคุณเจนั่งจัดรายการตอนเช้าแล้วกันเนี่ยคุณเจกินอะไรในโรงเรียนเคยแอบกินอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะคุณลิวมิสจอมอะไรสักอย่างบอกว่ากินโพยข้อสอบค่ะเข้าใจคือมันต้องทำลายหลักฐานไงจังหวะจันมามาแบบอยู่ตรงนี้จะขยำแล้วปลาก็ไม่ทันก็เอาต้องกืนแล้วแหละจังหวะเนี้ยเนาะเฮ้ยพวกที่เคยเล่นปลาคุณจอมนี่มันกินกระดาษอะไม่เคยใช่ป่ะเจอแต่คุณวีใช่ไหมรู้สึกว่าจะเคยทำมาหมดแล้วคุณชมอะถ้าไม่ทำก็ไม่รู้ยังไงน้องอ้อมบอกว่าซื้อจากโรงอาหารใส่ห่อมาเลยแรงมากแรงมากเพื่อนนั่งข้างๆค่ะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำงงมากว่าครูไม่รู้ได้ยังไงแล้วจะพีคมากคือนางต้องเอาพวงปรุงมาด้วยนะไม่เข้าใจแต่คนเหล่านี้ทำไมกินได้คุณพาคินบอกว่ามะขามจีจาร์มะขามจีจาร์กินแต่เม็ดแก่แต่เกลือเม็ดนะฮะมีอะไรอีกอะฝักฝักบัวคุณทักษกรบอกว่ากินฝักบัวนี่คืออินไซด์ชัดมากฉันชอบกินฝักบัวมากคือนางมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเป็นฝักๆแล้วต้องเอานิ้วจิกออกมาแล้วปริแล้วแบบบิดปลื้ดเข้าปากสงสารอาจารย์โรงเรียนพวกมึงอันนี้จำเพื่อนมานะคะพอดีบ้านเรียนกรุงเทพตลอดบัตรนักศึกษาตกนะคะประจวบวิทยาลัยประจวบวิทยาลัยตก
โอเคประมาณนี้นะคะส่งมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าใครมีพีกกว่าผัดซีอิ๊วผลข้อสอบมาละพีกกว่าไส้ดินสออย่างลบเพื่อนเออนะส่งมาเรามีของรางวัลมอบให้นะคะเหมือนเดิมก็คือ2รางวัลแต่ว่าท่านจะได้2อย่างเลยก็คือมีมีนี่อยู่ตรงมองมาว่ามาซุกมาทั้งหมดข้างหลังมีเสื้อนะคะมีเสื้อมีเสื้อป้าป้าหน้าฝีนะคะเป็นหน้าพี่2คนนะคะใช่สภาพเหมือนศพกำลังเติ้นใช่ฉันฉันสวยมากแล้วก็มีแมสด้วยป้าป้าหน้าฝีแมสป้าป้าก็คือ2เซตนะถูกไหมเป็นรางวัล2เซตนะคะโอเคอ่ะแต่ฉันว่าคอมเมนต์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสู้คนนี้ไม่ได้อันนี้ชอบมากอยากจะให้รางวัลเลยเอาขึ้นมาเลยก็คืออ่องอ่องของเรานั่นเองเอาอ่องไม่เซ็นเซอร์ตัวเองด้วยอ่องอ่องทีมงานเราชิมเปิดวาร์ปเลยนะครับตอนแรกถามที่ว่าให้ปิดไหมอ่องเดี๋ยวมีคนมาเต็มที่เลยนางไข่เป็นเหนียวนะคะอ่ะอ่องอ่องแชร์โพสแล้วก็เนี่ยนางก็คอมเมนต์ว่าแอบกินยาลดความอ้วนร้านพี่บูดูชอบที่จำชื่อร้านเขาระบุโลเคชั่นพี่บูดูกินทีละ3เม็ดสูตรลดแขนลดขาและลดหน้าท้องกินไปกินมาน้ำหนักพุ่งไป140เฉยงงสงสัยกินผิดสูตรก็คือกินเอาอิ่มด้วยแหละกินยาเข้าไปเยอะไงมันก็อิ่มแล้วก็เออหิวไงกินทีละ3เม็ดแต่เม็ดเท่าแบบฝ่าทัพพีนะสุดลดแขนลดขาลดหน้าท้องนะจ๊ะไม่ดีนะคะเด็กๆอย่าทำตามไม่ทำตามปัจจุบันนี้ก็คือโยโย่แล้วคือไม่กลับไปอีกเลยนะคะปัจจุบันนี้ก็คือ140เหมือนเดิมมามาเอาขายไม่ได้น้องขายไม่ได้แล้วตอนนี้เอาเข้าเรื่องบ้านน้าฝีหลังจากท็อปิกไปแล้วนะคะมาที่เรื่องแรกเลยอากี้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่กำลังฮิตช่วงนี้มากเกินช่วงนี้มันโควิดใช่ไหมคะโควิดเนี่ยโลกมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทุกอย่างการเรียนการสอนก็ต้องมีการปรับใช่แทนที่เด็กจะไปโรงเรียนก็ต้องมีการเรียนออนไลน์เกิดขึ้นเมื่อวานแฮชแท็กเรียนออนไลน์ก็คือโอ้โหแทบจะระเบิดเนาะในทวิตเตอร์เพราะว่ามันก็มีเรื่องราวว่าที่เขาแชร์กันนะว่าเหมือนครูบางคนก็ยังดูเกิดเหตุการณ์ปัญหาอันนี้เกิดอันนี้ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมามากมายผิดซ้อนถูกอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะเข้าใจนะเราสึกว่ามันกำลังเริ่มต้นมันคือครั้งแรกของพวกเราไงใช่เพราะว่ายังไม่มีใครคือโรงเรียนอ่ะเข้าใจใช่ไหมปกติเราก็ไปเรียนก็ให้ครูสอนในห้องใช่แต่ครั้งเนี้ยทุกโรงเรียนเหมือนเขาต้องปรับวิธีการให้เรียนออนไลน์ทั้งนักเรียนทั้งครูคือใหม่ทั้งนั้นเลยใช่แต่นักเรียนคนเนี้ยเหมือนทำมาแล้วทั้งที่เป็นครั้งแรกของเขาแต่เขาทำได้ดีมากเหมือนกันนะอ่ะเรื่องนี้นะคะแชร์มาจากคุณเจมส์บอดี้นะคะอันนี้แชร์มาทีจาก I Have CPU นะเขาบอกว่าเด็กหัวใสจะไปโดนผับจีอะเด้ผับจีคืออะไรผับจีคืออะไรเกมคือเกมคือเกมนะคะก็คือเรื่องก็คือว่าเรื่องคือว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใช้งานท่านหนึ่งเนี่ยเขามีอาชีพเป็นคุณครูค่ะแล้วเขาต้องรับหน้าที่สอนนักเรียนแบบออนไลน์โดยมีนักเรียนชั้นป.4ของเขาเนี่ยที่เขาสอนเนี่ยมีคนหนึ่งพยายามจะมีการโดดเรียนแล้ววิธีการโดดเรียนก็คือล้ำมากนี่นั่งอยู่ป.4นะนั่งอยู่ป.4ตั้งชื่อแอคเคาท์ตัวเองว่า reconnectingตามหน้าจอเลยซึ่งถ้ามองเผินเหมือนว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันกำลังหลุดแบบสัญญาณหลุดกำลังรีคอนเน็กต์ใหม่คุณครูก็พยายามรอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่าโป๊ะแต่เพราะอะไรเพราะว่านางพิมพ์คำว่า reconnecting ผิดค่ะเห็นนะคะคือนางอยู่ป.4ไงแม้ว่านางจะแบบว่าฉลาดเกมโกงว่าเออเดี๋ยวจะนางจะไปเล่นเกมหลอกครูในการบอกว่าเออเน็ตมีปัญหาแต่นางก็คืออยู่ป.4ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยconnecting อ่ะนางก็อาจจะยังไม่ได้เรียนไงอาจจะไม่ได้เรียนว่ามันจะต้องเบิ้ลตัว n ถูกไหมใช่มันเขาใช้คำว่าอะไรนะที่มันเป็น con อ่ะที่มันมีสระอยู่ตรงกลางแล้วมันต้องเบิ้ลอ่ะเพราะมันเป็นตัวมันจำไม่ได้มันจะเป็นแบบพยัญชนะไม่ได้เข้าเรียนเหมือนกันแล้วถ้าสมมติถ้ามันจะต้องถ้าเป็นตัวถ้ามันเป็นสะกดอันเดียวหรือสักอย่างมันจะต้องเบิ้ลอันอะไรสักอย่างที่มันจะจริงๆคำนี้ต้องจำไว้แหละเพราะมันเป็นคำที่ต้องจำอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่โชคดีที่คุณครูเนี่ยจับสังเกตได้ว่าคำว่า reconnecting มันไม่น่าผิดจากระบบแบบนี้แปลว่ามันต้องแบบมีการช่อโกงเกิดขึ้นก็เลยจับได้ว่าเด็กคนนี้เขาแบบโกงเพื่อจะไปเรียนเล่นเกมคือตอนเวลาเราถ้าใครใช้โปรแกรมซูมจะรู้ว่าเราสามารถมันจะมีชื่อขึ้นไงที่เราฉันตั้งราชินีทุเรียนได้ถูกไหมอักลีปุกกี้แต่ตั้งกิติพักอะไรเงี้ยน้องคนนี้เขาก็หัวก็ปิดหน้าจอไปแล้วก็ตั้งว่า reconnecting แต่ว่าดันสะกดผิดก็เลยโป๊ะแตกซึ่งน่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษด้วยมั้งคุณครูก็เลยจับได้ครูปวดตับนะนะจ๊ะไม่ได้นะแต่คุณครูไม่ได้บอกนะว่าลงโทษอะไรแต่ทางเราคิดว่าไม่ควรทำตามนะคะคุณก็น่ารักน่ารักดูกันนะคะแต่ว่าใช่จ้ะเนี่ยสักพักนึงเด็กไทยก็เอาเต็มไปหมดเลยเว้ยลูกฉันก่อนเลยจ้ะแล้วสะกดถูกกำลังจะเรียนออนไลน์เหมือนกันนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ะโอเคอ่ะอีกอันนึงนะคะอุ้ยคนดู2,000แล้วมา
สวัสดีทุกคนนะคะมีใครทักทายเรามามีออร์แกนิกทั้งหมดก็คือ8คนพนักงานเราต้องมาซื้อหมดนะคะซื้อยอดเอกนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าเสียดหน้าเนาะไลน์เราคนไม่ดูขอบคุณแม่โอ๋ที่จ่ายให้ 2,000 นะคะนี่ก็จ้างแถวบ้านดูช่วยดูกันหน่อยสวัสดีคุณจังนี่ช่วยนิรันดร์บอกว่ามาม่าดิบกับแตงกวาคุณวัชระยำมาม่ายำมาม่าขึ้นมาม่าเป็นเมนูขึ้นชื่อนะมาม่าไวๆเนาะแล้วก็เราพูด2แบรนด์นะเผื่อเข้าทั้ง2แบรนด์คุณสรันบอกว่าขนมขึ้นกับความชอบของครูในคาบครับต้องแบ่งปันผู้มีพระคุณว่ะเออว่ะนะพิมพ์มากันได้อีกนะคะโอเคของปุ๊กกี้เมื่อกี้ก็คือเป็นลูกศิษย์ที่เหมือนแบบนางหาทางสายแต่อันนี้เนี่ยไม่ต้องเรียนออนไลน์แต่เป็นคุณแม่ที่เขามีวิธีสอนลูกซึ่งนี่คิดว่าได้ผลมากและน่ารักมากเออเป็นคุณแม่ Celebrities นะคะ Kylie Jenner อันนี้เรารู้จักกันดีมาก Jenner อันนี้คุณมิกเก้นะคะสุวรรณคดีเออนางสกุลเปรี้ยวเนาะสุวรรณคดีเออพิมพ์บอกว่าน่ารักจังเลยอดทนอดทนความร้องเป็นเพลงนี้แล้วก็หัวร้อมานะคะแชร์มาอีกทีนะคะเป็นเพจของ Vogue Thailand บอกว่าวิธีสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักการรอคอยของ Kylie Jenner มาดูซิว่าหนูน้อย Stormy นะคะจะสอบผ่านหรือไม่แล้วก็ Hashtag WokePix แล้วก็ Hashtag Ad นะคะ Kylie Jenner IG ของนางนะคะอ่ะไปดูกันว่าคุณแม่ Jenner เนี่ย Kylie เนี่ยสอนลูกสาวอย่างไรนะคะให้รู้จักการอดทนเชิญชมแม่จะวางช็อกโกแลตไว้ตรงนี้นะโอเคไหมแคลีนอยู่ไม่ได้อยู่เกาหลีนางจะไปห้องน้ำต้องรอให้แม่กลับมานะอุ้ยทำได้เหรอเด็กแบบเนี้ยแล้วกลับมาจะให้กินสามแล้วก็ดูกระบะอีกโหลขวดนะเป็นแค่ฉันจ้วงนะใช่นางก็แบบเดี๋ยวรอแม่ไปห้องน้ำแป๊บนึงดูดิดูนางดูนางแล้วเด็กอะไม่มองด้วยอ่ะไม่มีการมองของเลยแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวระวังเด็ดยังไงถ้าดีทีเหลวหรอเลยอ่ะเล่นแล้วนะนั่นยากนั่งโฟมเข้ามาแล้วนั่งถมตัวก็คือมันอยู่ตรงหน้าอย่างนั้นมันเป็นของหวานที่แบบล่อตาล่อใจอ่ะนึกออกปะนี่นั่นก็พูดนี่นั่นก็พูดว่าอะไร3 minutes หรอหรือมันเออใช่หมด3 minutes แล้วต้องรอน่ารักเออเนี่ยเห็นไหมมันเป็นวิธีที่แบบเหมือนสอนให้เด็กแบบอดทนด้วยแล้วก็ซื่อสัตย์กับแบบสิ่งที่สัญญาไว้ด้วยนะแล้วชอบตอนที่นางแบบพูดว่าอดทนอ่ะที่นางเหมือนบอกกับตัวเองอ่ะเดี๋ยวเราฟังอีกทีนางพูดแกว่าพี่พายอมไหมกินตั้งแต่ตอนฉันพูดเลยเดียวแม่กินเลยฉันเคยบอกแล้วอย่าเพิ่งกินไม่มีใครเชื่อเออมันไม่เหมือนกันนะเนาะเนาะการสั่งการสอนเนาะมีด้านมืดครอบงำแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เห็นปะPatient เหรอใช่ patient patient ใช่ patient patient 3 minute เอ้โอเคอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยน่ารักแล้วดีใจมากเวลาแม่กลับบ้านใช่ถ้าเป็นฉันพอแล้วอ่ะแล้วฉันต้องทิ้งลูกไว้ไม่เคยได้ไม่แบบเร็วขนาดนี้หรอกก็คือต้องแวะอึตลอดนี่ไงลูกจะรอไม่ค่อยได้ไม่แล้วรู้สึกว่าแม่หนูสตอมมี่เหมือนว่านางก็จะได้เรียนรู้ว่าถ้านางอดทนรอนางจะได้ของดีนางก็จะได้เออแล้วทุกคนก็จะแฮปปี้เออลองสอนลูกลองดูลองพิมพาดูพิมพา แม่ยังไม่ได้พูดเลยโอเคแม่ไปอึก่อนโอเคต่อไปอันนี้ยังเป็นเรื่องของเด็กๆใช่ไหมยังเป็นเรื่องของเด็กอยู่คราวที่แล้วเราจำได้ไหมที่เรานำเสนอข่าวเรื่องของลูกของอีลอนมัสก์แล้วเราฮือฮากับชื่อลูกมากแบบเฮ้ยชื่ออะไรแบบเวอร์วังอลังการมาก AXA2A อะไรของนั้นน่ะเป็นชื่อแบบอ่านไม่ได้แล้วก็แจ้งทางการไม่ได้อำเภอไม่ได้ด้วย ขึ้นทะเบียนเรียกว่าอะไรนะจดสุจิบัติไม่ได้ใช่มาดูของเราดีกว่าเธอเด็กไทยเด็กไทยบ้านเรามีชื่อเสียงเรียงนามที่เรียกว่าแบบอลังการและเพราะพริ้งไม่แพ้ลูกของอีลอนมัสก์ที่สำคัญก็คือจ
จดในสุจิบัตรได้ด้วยหรือเปล่าได้มากได้ได้ตอนนี้นี่คือเป็นชื่อที่แบบเป็นทางการแล้วถูกต้องแล้วตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเทศกาลที่จริงผู้ปกครองต้องปักชื่อแล้วนะเพราะว่ามันเปิดเทอมใช่แต่ก็ไม่ได้ปักกันไงก็คงจะคิดถึงกันเอามาฝากกันนิดนึงนะคะอันนี้นะคะแชร์มาจากพี่ก๊อฟโย่งนะคุณปวีณก๊อฟนะเขาบอกว่าใครอ่านออกสอนหน่อยแชร์มาทีจากสถาปนิกภูเก็ตจันทรเวศนะคะเขาบอกว่าถึงจุดขีดสุดครูประจำชั้นจำชื่อนักเรียนในห้องไม่ได้สักคนจ้านี่จ้าเพราะว่ามันยาวมันฉันจะจำยังไงดีอ่ะมันยาวไงแล้วมันไม่เหมือนชื่อเด็กสมัยก่อนหรือว่าพวกเราสมัยก่อนอีกต่อไปคือเรารู้สึกว่าสมัยนี้เขาอยากให้ลูกแบบมีชื่อที่แปลกจากคนอื่นรวมถึงใช่ว่าหลักๆน่าจะเป็นเรื่องการดูดวงดูอะไรป่ะโหราศาสตร์ต้องมาตัวเลขต้องมานี่คิดว่าห้ามมีสระห้ามมีอะไรเงี้ยใช่แล้วบวกกันได้เท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างนะคะชื่อแรกค่ะแล้วลองอ่านดูนะพิษพิษสิทธิ์เศษหรือเปล่าคิดว่าใช่พิษพิษสิทธิ์เศษคิดว่าใช่คิดว่าใช่เนี่ยไม่ค่อยเห็นพิษสิทธิ์สะกดแบบนี้ปกติปัก30อันนี้น่าจะ55แล้วป้าปักอ่ะตอนนี้ต่ำป้าบอกไปข้างเนอะได้กูหมดม้วนเลยสมัยพ่อแม่เราคือมาลีประเสริฐสมชายสมหญิงพงศีสี่ตัวแฮปปี้พงศีจบแต่นี่อันนี้อ่ะจุ๋มจุ๋มเดี๋ยวป้าคิดเพิ่มนะอันนี้นะเพราะว่าได้มันหมดกระสวยเลยอ่ะเกียงก็ว่ากระสวย55เนาะอันนี้เนาะพิษพิษเศษเนาะ55โอเคมาดูคนต่อไปที่ป้าจะขอขึ้นราคานะคะอ่ะลองดิธนนนะนภศักดิ์หรอหรือนภธนนนภัทรพัทรหรอพัดอย่างนี้อ่านพัดได้แต่มันสอสองตัวนะต้นใครชื่อธนพัพพะไม่อ่าเด็กหญิงธนันพัพพะสะสะนพัดนพัดได้ไงนพัดแหละนพัดสองตัวกี้นบนพศป่ะนบสะสะหรอไม่ใช่ต้นตาลูกร้องไห้นะเนี่ยคุณแม่หนูชื่ออะไรคะหนูชื่อธนนบสะ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 ค่ะลูกน่ารักมากเลยแม่ขอแม่ตั้งให้เองจ้ะน่าจะชื่อธนนนพัดใช่ไหมถ้าบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยถ้าบังเอิญว่าไปตรงกับชื่อใครก็ลองมาแจ้งเราหน่อยนะคะแต่เป็นชื่อที่พอถ้าอ่านถูกนะใช่ฉันก็เกิดเป็นธนันนภัทรอย่างเงี้ยเพราะว่านี้เราก็ไม่รู้หมายว่าเขาอาจจะต้องตั้งใจหรืออะไรยังไงนะคะอันนี้ป้าคิด55เหมือนกันนะคะอ่ะคนต่อไปคนต่อไปค่ะกุลศิริลัญชกรอันนี้ยังพอได้เฮ้ยนี่ชื่อเพราะจังเลยอ่ะนี่เหมือนลัญอะไรอย่างเงี้ยอันนี้70นะเกินมาเยอะเหมือนกันข้างบนเยอะมากเออแต่อันนี้ยาวกุลศิริลัญชกรเดี๋ยวนี้เขาให้ตั้งชื่อกี่พยางค์อ่ะงงเนาะเขาไม่ได้บังคับแต่จริงๆอันนี้แบ่งได้3ชื่อเลยนะหมายถึงไม่ได้บังคับแล้วหรอไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับสิปกติเขาบังคับไม่ใช่หรอไม่ได้บังคับได้แค่3ใช่หรอไม่ใช่ปวีณุชวีวันนฤนาถก็ได้หรอก็ได้ถ้าอยากตั้งถ้าอยากตั้งแล้วมึงคิดว่ามึงจำชื่อตัวเองได้มึงตั้งไปอ้าวคืออยากรู้เอาได้หรอคนต่อไปนะคะวีธิปรับเสียนเหมือนกันอะเดี๋ยวนะอักแหละอักทิสนัทพดาอักคทิสนัทอักคทิสนัททัพพดาทัพพดาเออทัพ70อันนี้ป้าขอ70เฮ้ยอันนี้ปรับเสียงเพราะว่าป้าพยายามออกเสียงคุณครูอาจจะเรียกแค่แบบอักอักมาไหมลูกอักเด็กชายอักอักคทิตนัชทพดาคิดถึงครูวันแรกดิครูวันแรกที่เหมือนเพิ่งวันแรกอะครูแบบครูผ่านชื่อนะจ๊ะวันนี้อืมครูไงอ่ะวันนี้ปล่อยเลยนะจ๊ะครูมีประชุมขั้นต่อไปขั้นต่อไปอันนี้ก็หูยอันนี้น่าจะอ่านง่ายนัทเศรษฐาวิทย์เออฉันว่านี่โอเคเหมือนว่าแบบอ่านโอเคแล้วอันนี้ดูแค่ฉันดูด้วยตาฉันรู้สึกว่าอันนี้เป็นมงคลมันมีความแบบเป็นเศรษฐีอะไรบางอย่างหรอปะแล้วก็แบบคือชื่อนี้ต้องรวยอ่ะวิชาอะไรอย่างเงี้ยเออเศรษฐีเศรษฐีวิทย์แล้วดูเป็นหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอันต่อไปเป็นหมู่บ้านเศรษฐศิริอย่างเงี้ยหรอใช่อันจริงๆด้วยอันนั้นเขาเป็นเจ้าของด้วยอ่ะพศชระดลยาใช่ไหมอย่างนี้พศชระดลยาเอออันนี้ได้นะแต่นี้ก็คือห้ามมีสระแสดงว่าเขาเกิดวันจันทร์ป่ะหรอเขาเกิดวันจันทร์เนี่ยเห็นไหมหมอรู้ยังไงอ่ะเคยตั้งชื่อลูกมาก่อนดูตำรามาเยอะกี้อ่ะตั้งเองตั้งเองตั้งเองใช่อ่ะคนต่อไปคนต่อไปนะคะโทษนะคะจังหวะแรกอ่านว่านมมน
นมมนตรงสาวชิงช้าหิวแล้วนมมนเชียงใหม่สาวชิงช้าหิวหิวมนมนัสกรแล้วถ้าเป็นมนะมนัสกรล่ะมนะมนัสกรก็ได้มนน่ารักกว่าป้ามนนัสกรไม่รู้มันทำไมเด็กหญิงมนะมนัสกรมนะมนัสกรมนะมนัสกรมนมนัสกรมนมนอ่ะคนสุดท้ายอันนี้อันนี้ชื่อคนนี้คล้องกันกับคนเมื่อกี้นะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหรอพีมรัตเดี๋ยวนะพีมอนจรัสพงนี่ไงมนมนัสกรกับพีมอนจรัสพงโอ้พี่น้องกันแน่เลยเป็นคุณหญิงคุณชายอยู่ในวังแน่ๆเนี่ยในเรื่องอะไรสักอย่างสามารถตั้งเป็นนวนิยายได้เลยเนี่ยใช่ไหมเออคุณหญิงมนกับคุณชายพีมอะน้ำตากับบัตรมนัสกรกับพีมอนจรัสพงอะวิชื่อพอจังเลยอะใช่ไหมอันนี้ต้องแบบให้เครดิตคุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งให้นะครับใครนะคะที่คิดว่าชื่อตัวเองอลังการกว่านี้นะคะจริงๆอะเป็นอาทิตย์หน้าไหมเอามาเล่นท็อปิกกันที่คิดว่าจะให้เดี๋ยวจะสร้างท็อปิกนี้ขึ้นมาแล้วให้คนมาแชร์กันดีกว่าใช่ไหมดีไหมเองหรือว่าชื่อคนรู้จักที่เอามาแชร์แล้วเขาจะไม่ด่าเนี่ยเอามาแชร์ให้หน่อยแล้วให้รู้ว่ามันอลังการได้เบอร์ไหนเพราะว่าประทับใจจริงๆกับชื่อคนไทยแต่อย่างเงี้ยคือเขาแปลว่าคุณพ่อคุณแม่ตั้งด้วยความแบบด้วยความตั้งใจอ่ะเปิดตำราดูแบบดูอักษรเดี๋ยวจะเป็นกรณีนี้เดี๋ยวจะบวกเลขกันมันใช้หลายศาสตร์แต่ต้นคือทั้งศาสตร์แบบโหราศาสตร์ใช่ไหมต้องมีแบบเสียงที่พ้องครึแบบเชื่อมต่อกันอย่างเงี้ยมาดูวันนี้ไม่ได้อยู่ในอันนี้แต่ว่าคือบังเอิญว่าคนรู้จักดิฉันพี่คณะเราอันนี้เขาอนุญาตด้วยพี่เฟียสนี่ดูนี่ดูชื่อนี้นะคะอ่านว่ามนัญชยพักผู้มีศีลชินธรนะคะชินธกรไม่เขาอ่านว่าชินธกรปะชินธกรเออธกรชินธกรเออวิชื่อพอเมื่อกี้ที่บอกผู้มีศีลไม่ได้ใช้คำแปลนะครับเป็นนามสกุลนามสกุลผู้มีศีลชินทกรใช่ไหมไม่แล้วจะบอกว่าคือตอนที่เห็นชื่อนี้คือเป็นตอนที่ฉันจะโอนเงินให้พี่เขาแล้วพอค่าอาหารเขาให้แอคเคาท์มาใช่ป่ะแล้วพอฉันกดแล้วฉันเงี้ยอุ้ยเอ๊ะอึกนิดนึงเนี่ยพี่เฟียสชื่อนามสกุลแรงกันนะเกลียดการไปทักชื่อนามสกุลฉันบ้างว่าแรงแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้คือคุณแม่เขาตั้งให้เปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนใช่ไหมจริงๆเขาไม่ได้ชื่อดีป่ะหรือว่าเปลี่ยนทีหลังแล้วเขาบอกว่าพอเปลี่ยนปุ๊บแต่งงานเลยจ้าอ้าวไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์แล้วเป็นผู้มีขอโทษพี่เฟียด้วยนะคะโอเคมึงยินดีว่าผู้มีผัวใช่ปะมีผู้มีอีกอย่างนึงก่อนจะมีผัวอะไรผู้มีไงผู้มีประกันแล้วอย่างเงี้ยก็คือผู้มีสิ่งที่ทำให้มึงมีผัวไม่ใช่ผู้มีผัวค่ะได้สามีเลยใช่ไหมบางทีชื่อเป็นมงคลแล้วมันถูกฉลกกับเราไงบางทีต้องการเงินก็เปลี่ยนชื่อให้มันแบบเรียกเงินเวิร์กจริงต้องการสามีก็เปลี่ยนชื่อให้มันเรียกสามีนี่ไงกิติพักอ่ะได้แล้วบ้างผัวไม่เลิกเลยอยู่ยาวเลยยังไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่ด้วยทำไมดูน้ำตาเลือดๆอ่ะเหมือนช้ำๆไปเจ็บช้ำไงดูแฮปปี้เขาขายหม่าล่านะคะตอนนี้นะคะสามีทำหม่าล่านะอร่อยมากนะเดี๋ยวเขาจะเปิดร้านแล้วนะโอเคเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวท่านเห็นมันขายในรายการจ้ะต่อจากชื่อของเด็กๆทั้งหลายเออแต่เมื่อกี้บอกก่อนนะเราทางชื่นชมนะว่าแบบเราชื่นชมว่าชื่อไม่แพ้ชาติในโลกชื่อพร้อมมากนะคะมาถึงชื่อสินค้าบ้างค่ะอันนี้ก็ชื่นชมด้วยก็ตั้งคำถามด้วยว่าเฮ้ยคิดได้ไงอ่ะนะคะก็จะมาตั้งคำถามมากกว่าไม่เติร์นยอมรับตอบคุณผู้ชมไปเถอะมาดูกันไม่ผมไม่ใช่ฉันคนเดียวคือคนอื่นเขาก็รู้สึกแบบนี้เขาก็เลยมาตั้งนะคะอันนี้แชร์มาจากคุณพฤกษ์พัชระนะคะแชร์มาอีกทีจากคุณวรนันท์พิบูลจิระกังวานนะคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะบอกว่าตอนคิดชื่อแบรนด์กับตอนออกแบบโลโก้อะไรยากกว่ากันนะคะอ่ะมาดูกันสินค้าที่เรารู้สึกว่าอุ้ยคิดชื่อได้ไงอ่ะ Amazing อ่ะนะฮะแต่เป็นที่จำนะที่จดจำนะต้องมากจำได้เลยนะนี่ที่เราเห็นนะคะเกลือนะคะเกลือที่เราปรุงอาหารนี่แหละเกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีนตราทหารตีกอล์ฟอะไรทำให้คุณเอาทหารและกอล์ฟมาเมิร์จกันได้ตาตีกอล์ฟไม่เท่าไหร่ชื่อโลโก้ตาอ่ะถ้าฉันนึกนะท่านอาจจะเป็นอาหารแล้วในแบบกองอ่ะชอบมีสนามกอล์ฟหรือเปล่าชอบไปตีกอล์ฟกันหรือเปล่าก็ทหารในกองไม่มีสนามกอล์ฟมึงหรือท่านน่ะเดี๋ยวยังไงนะอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าตั้งว่าทหารยิงปืนจะไม่ curious จะไม่สงสัยใช่แต่ต้องทหารตีกอล์ฟหรือทหารแบกปืนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทหารก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่ายูนิฟอร์มทหารและถือปืนด้วยเด้อคือตีกอล์ฟก็ตามไม่ได้แบบใส่ไพรเวทแล้วท่านถือไม้อยู่เหรอไม้กอล์ฟมันตั้งอยู่ได้ยังไงไม้มันเหมือนมัน
พิงกับอะไรอยู่อ่ะกับพวงเอวท่านน่ะอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะก็เลยงงว่าเป็นไปได้ถ้าเกิดเขาชอบชื่นชอบอาชีพทหารและชอบการตีกอล์ฟด้วยเขารู้สึกว่าบอกคนที่ดีไซน์แล้วก็ว่าผมชอบอะไรที่แบบทหารกอล์ฟอะไรเงี้ยครับช่วยดีไซน์ให้หน่อยคนที่เขาคิดให้เขาก็เลยแบบว่าทหารตีกอล์ฟเลยครับจริงๆถ้าแบบทหารแบบไอ้เนี่ยผมเป็นทหารครับแล้วผมชอบตีกอล์ฟคุณช่วยคิดช่วยขายงานพิชงานนี้หน่อยว่ามันควรจะเป็นโลโก้อะไรดีโอเคงั้นทหารตีกอล์ฟเลยครับเคลียร์นะคะเคลียร์นะคะวันนี้ซื้อนะครับเลยครับเป็นผมมากเลยนี่ถ้าเลยแบบถ้าทหารแบบกินน้อยหนามันยังดูเข้าแบบระเบิดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมึงทหารกินน้อยหนาก็ไม่ได้ขายไม่ได้เกลือตาทหารกินน้อยหนาอะอย่างน้อยมึงกินเกลือก็ได้ถ้ามึงขายเกลือมึงกินเกลือก็ได้ไปกินน้อยหนาจะต้องขายน้ำตาลเติ้ลเห็นไหมทุกแบบทุกชื่อทุกโลโก้มันมีอินไซต์ของชื่อโลโก้ดิถ้าเป็นเกลือตาทหารกินเกลือขนาดนั่งกินข้าวกับเกลือก็แตกเป็นที่จดจำฉันจำได้แล้วตอนนี้มาดูซื้อเกลือที่ห้องนี้แหละคือได้เลยพี่อาได้เลยซื้อโปรดักต์เราไหมคะซื้อตรงนี้ไหมตรงนี้ได้นะคะมันจะเหมาะมันจะเหมาะกับถุงเกลือใช่สองได้นี่ตรงนี้นะคะอันต่อไปนะคะจากทหารตีกอล์ฟแล้วมาถึงแป้งมันนะคะแป้งมันตราแมวแดงดาวเทียมลูกโลกสู้เด้อเฮ้ยแต่น่ารักอ่ะนางกระโดดข้ามน้อยนางกระโดดข้ามก็คือนางสู้ไงนางกระโดดนางก็แบบสู้อันนี้บีบยังไงอ่ะเดี๋ยวนะมันมีดาวเทียมด้วยหรอเจ้าของอ่ะก็คือเลี้ยงแมวแดงผมเจ้าของชื่อแมวชื่อแมวแล้วรู้สึกว่าอะไรที่มันจะเสริมดวงก็คือสีแดงก็คือดาวหรือเปล่าดาวแมวแดงแล้วรู้สึกว่าอยากให้แป้งมันอันเนี้ยไปไกลแบบเวอร์ไวก็คือดาวเทียมไปขายที่อเมริกาไปขายที่อะไรอย่างงี้แต่ดาวเทียมหยุดไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ดาวเทียมนะต้องต่อในลูกโลก มันซ้ำมันซ้อนมันอันนี้น่าจะแบบเป็นแป้งมันชนิดพิเศษนะโอ้ยแป้งมันตาแมวแดงดาวเทียมลูกโลกก็คงชื่อไม่ใช่เขาชื่อแมวแหละเขาชื่อแมวแล้วเขาต้องการอะไรเสริมดวงแต่จดจำไม่ได้นะว่าแมวต้องการทำอะไรสักอย่างชอบจังหวะอย่างเงี้ยจังหวะที่สู้เด้อนะสู้เด้อคนละแมวสู้เด้ออันนี้เราเห็นบ่อยอันนี้เห็นบ่อยนะคะเป็นผงสมุนไพรระงับกลิ่นกายนะชื่อว่าผงสมุนไพรระงับกลิ่นกายตาลูกหมีเล่นรีรีข้าวสารจ้ะแม่น่ารักอ่ะแล้วโลโก้นางให้ครบนะก็คือครบกระบวนการเล่นรีรีข้าวสารนะและอันนี้ฉันรู้อินไซต์ของความหมายนี้คือการเล่นรีรีข้าวสารเนี่ยเราต้องยกมือใช่แล้วมันมีกลิ่นไงคนผ่านน่ะกินลูกหมีคนที่ผ่านแต่ไม่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเกลียดเลยใช้ลูกหมีมาเป็นตัวแทน เป็นพรีเซนเตอร์ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เรื่องน่าเกลียดนะคะมีกลิ่นเต่าหมีอย่างนี้เลยนะคะใช้อันนี้ของเราสิอย่างเงี้ยเราควรจะเล่นลิลิข้าวสารแบบลูกหมีได้อย่างสบายใจน่ารักน่ารักไม่ต้องอายมาใช้ของเราแบบนี้ตั้งตรงนี้ได้นะคะลิลิข้าวสารตรงนี้เนาะตรงถุงนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งสับปะหลังนะคะตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตาแมวแดงลูกๆดาวเทียมลูกๆนะคะมาแต่แป้งนี่เอาทาหน้าได้นะคะทาอินตรงหน้าได้ปะได้คุณเปตองนะคะอย่าลืมนะคะใต้ตาช่วยดีชนิดนึงนะคะดูคอมเมนต์หน่อยมั้ยก็จะไปดูคอมเมนต์หน่อยคุณพิริยาบอกว่าเคยเห็นในเพจทาสแมวนะคะขายหมูฝอยตราอีเหมียวปีนตู้กับข้าวนะคะคือเป็นหมูฝอยที่อร่อยจนแมวต้องปีนเข้าไปกินถูกต้องอันนี้ปกติแมวกินปลาทูด้วยนะถูกต้องครีเอทีฟนะคะมากๆแล้วก็มีคนบอกว่าเรื่องชื่อเด็กเนาะคุณสิริบอกว่าคุณสิริบอกว่ากว่าจะเช็คชื่อได้แต่ละคนก็คือหมดคาบใช่ถูกต้องมีหมดคาบแล้วก็พ่อแม่อยากให้ลูกชื่อเฟียวไม่เหมือนใครนะคะต้องการความแบบแตกต่างนะคะแล้วก็คุณจอมบอกว่าสงสารเขาในช่วงปฐมวัยที่เพิ่งฝึกเขียนครูสอนแค่เขียนชื่อก็จบเทอมแล้วล่ะค่ะจริงจริงเด็กอะเด็กจะจำชื่อตัวเองกว่าจำได้ใช่คือฉันนึกภาพหลานฉันไม่ออกเลยอีเพราะว่าจะมันแล้วจะมีปมนะตอนโตเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นชื่อแดงอะไรอย่างเงี้ยสั้นๆเลยนะไม่เอาแล้วเขียนยากสิมละกันสับท้องเด็กๆแม่ตั้งยาวมากเลยอ่ะสองหนึ่งอย่างนี้
เด่นเด่นเด่นเอาคำเดียวดีกว่าสวัสดีคุณจรัญญาเข้ามาดูด้วยนะคะพี่บอมเข้ามาดูด้วยพี่บอมเข้ามาดูด้วยหลายคนบอกว่าอ่านยากแล้วก็น้องมิวบอกว่าถ้าเด็กทั้งหมดอยู่ห้องเดียวกันครูร้องไห้แล้วครูท้อนะเช็คชื่อบันเลขที่ดีกว่านะถ้าเกิดชื่อยาวแบบนี้ถูกมาแล้วมีคนส่งมาว่าแอบกินอะไรในห้องเรียนที่พีคนะแสงโสมค่ะแรงมากน้องแคทคุณแคทนะคะชื่อแคทดูแบบน่ารักน่ารักเนาะใช่แสงโสมแม่เอ้ยแบนหรือกลมยังไงดีน่าจะไม่เกี่ยวกับแบนกลมน่าจะใส่ฝาแหละ ตวงใส่ฝา แล้วซิปเนาะอ้าวตื่นตัวดีเนาะบายจากโฆษณาที่เป็นแค่ชื่อโลโก้มาถึงตัวที่เป็น VTR บ้าง VTR เป็นโฆษณาจริงๆบ้างแต่เขาบอกว่าโฆษณาอันนี้เนี่ยเป็นโฆษณาที่แบบมันเป็นยุคเก่าเหรอเติ้ลใช่ยุคเดี๋ยวอยากให้ดูนะอันนี้แชร์มาจากคุณกฤตจิรพัฒนะนุวงศ์นะคะเขาบอกว่าอันนี้หาไม่ออกแชร์ใหม่ทีนะคะจากเพจนะจากหรือคุณล่ะลาล่าเดียสนะคะเขาบอกว่าเด็กหัวเราะตุ๊กตาโฆษณาปี60นะคะไปดูซิว่ามันจะน่าซื้อไหมเติ้ลลองดูดูตัวนี้ก็ดูน่ารักทีนะไม่แน่ใจจริงๆลองดูก่อนดูซิว่าเราเสร็จแล้วเราจะซื้อกันไหมตุ๊กตาเด็กหัวเราะนะคะเชิญฟังเชิญชมค่ะค่ะนี่แม่หนูน้อยนะคะแม่หนูค้างไปนะคะตอนนี้เป็นตบมือลูกร้องนั่นมึงใครหลับก่อนอย่างเงี้ยใครเล่นกับมันก่อนหนูคนที่เล่นด้วยก็สุดก็โอเคนะนางก็สตองนะไปแล้วหัวตาไหลเรารู้เลยนะว่าตอนที่ให้เด็กหันน่ะตั้งแต่จะให้หันมาเห็นว่าอุ๊ยตุ๊กตาเก่งมากแต่อีดอกขึ้นเหมือนหนังสยองขวัญเลยเว้ยเก่งจังว่าอีดอกก็คือว่าพอละน่ากลัวตุ๊กตาผีเลยเว้ยคือถ้าใครที่พลาดดูแอนนาเบลอ่ะก็ดูอันนี้แทนได้จบเรื่องก็คือแบบแล้วคิดถึงตอนคืนดิห้องหุ่นอ่ะมันไม่ใช่ไม่เรื่องตุ๊กตาจ๋าไงเคยดูป่ะใช่ไงตุ๊กตาจ๋าข้ารักเจ้ายิ่งอ่ะข้ามีบุญน้อยจริงแม่เป็นเจ้าของชาตินี้บุญน้อยจริงไม่อยากเป็นเจ้าของความรักความผูกพันมันจีใจปองขอฝากเธอช่วยน้องหนูอยากกลับบ้านแล้วมาอีตุ๊กตาเนี้ยทำไมร้องได้อ่ะแก่ไงจริงๆไม่ทันจริงแม่ลองให้ฟังใครทันก็คือรุ่นเราป้าออกมาแล้วนะคะป้าออกมาบอกพี่กี้ร้องเพลงขอจังเลยป้าออกซื้อไหมเมื่อกี้ให้อลินอลันเล่นก่อนซื้อให้อลินสิฮะซื้อให้อลินได้นะใช่อลินน่าจะเอาชั่วว่าอลินชั่วว่าอลินแฮนเดิลได้ตุ๊กตาตัวเนี้ยใช่แฮนเดิลได้แน่ได้แน่นอนอลันอาจจะไม่ได้อลินป้าว่าป้าว่าได้ป้าเชื่อมั่นอลันต้องให้กินเกลือนี่ตาหันตีก๊อปตีก๊อปทำไมต้องแกล้งอลันด้วยไม่ใช่บอกวิทยาศาสตร์อลันชอบโอเคจากเรื่องโฆษณามาที่เรื่องราวก็คือโควิดแหละเราไม่ได้พูดถึงภาคใหญ่แล้ววีคนี้เรามีคอนเทนต์เกี่ยวกับโควิดนะคะนิดนึงมีอันนึงอันแรกที่น่าจะเป็นสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันสำหรับรายการนี้นะคะนั่นพอพูดถึงสาระเนาะคนออกไปแล้วทั้งหมดไม่ออกเพิ่มกลับมาที่เกลือวิธีเกลือตาอะไรนะนักการเมืองขอสาระบ้างขอสาระบ้างอันนี้แชร์นิดนึงสงสารเขาอันนี้แชร์มาจากประกอบนะคะประกอบพรณานะคะคนที่เกิดตั้งแต่ยุคใบเซนทายพรณัทเลยเหรอจ้ะพรณัทพรณัทแหละพรณัทคล้ายดีเผ่านะคะน้องแชร์มาบอกว่าโรซี่ผู้สตรองเสมอของนี่รักนะผ่านมาได้แล้วเธอแล้วก็แฮชแท็กคุณชิราชูนะคะก็คือพี่ก๊อฟเนี่ยแชร์มาจากเพจของ GQ Thailand มันเป็นบทสัมภาษณ์ระหว่างพี่ป๊อปที่เป็นบก.ของ GQ นะคะเขาสัมภาษณ์ก็คือคุณโรซี่เนี่ยหรือว่าน้องโรเนี่ยน้องโรซี่ชีราชูวิเชียนอันนี้เป็นน้องที่ดิฉันก็รู้จักคุณกัสซ่านางแบบก็รู้จักป๊อปก็รู้จักปุ๊กกี้ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยรู้จักโรซี่อ่ะเขาเป็นนางแบบเป็นนางแบบที่เป็นทำหมากินเป็นนางแบบเลยอยู่นิวยอร์กอาชีพนางแบบอาชีพนางแบบเลยนะคะก็คือจากไทยก็ไปทำงานที่นิวยอร์กแล้วก็
ตอนนี้ปัจจุบันแต่งงานแล้วกับสามีนักธุรกิจแล้วก็มีลูกโอ้ตอนลูก7เดือนเองนะลูกเพิ่งเล็กๆอยู่ลูกเล็กอยู่ประเด็นคืออ่ะเดี๋ยวเปิดคลิปเลยนะคือสามีของน้องอ่ะเปิดคลิปเลยครับเป็นโควิดอุ๊ยฉันเคยเห็นเขานะคนเนี้ยอาจจะเขาก็ถ่ายโฆษณาเยอะแยะโอ๊ยรู้จักเหมือนเคยเห็นที่อเมริกาถ้าไม่เจียนตายไม่รับอันนี้คือตอนที่สามีเขาเป็นสามีเขาเป็นโควิดใช่แล้วก็อยู่กัน3คนแม่ลูกเนาะไอเป็นเลือดไอเป็นเลือดอ่ะเขาให้เปิดกระจกรถตรงวันมีโนสวาเป็นแย่เข้าไปในจมูกคือถ้าเป็นที่มันต้องการไอแล้วการกลายเป็นเลือดมันเพราะว่าปอดติดเชื้อวัดค่าออกซิเจนในเลือดของมีแต่ละ89 90ซึ่งน้อยมากนะซิปาก89ก็หายใจอย่างเงี้ยตลอดแต่ที่นี่คือแค่โดนสวัสดิ์มาได้กลับบ้านมันไม่ได้คุณแม่ผมบอกว่ามันเป็นคนไข้ไอเป็นเลือดไอจนแบบไคือเขาโชคดีที่แม่ของมันลงไปข้างในโรซี่เขาเป็นคุณหมออืมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหลังในประเทศเมืองนอกเพราะว่าประเทศเมืองนอกเนี่ยเชื้อโรคแบคทีเรียมันโตเร็วฉะนั้นคนปอดบวมจะเกิดขึ้นเยอะในประเทศเมืองนอกฉะนั้นหมอที่อยู่ในทุกๆคันที่จะรับมืออันนี้เขากำลังเปรียบเทียบโรคแบบได้ดีกว่าหมอฝรั่งเพราะว่าหมอฝรั่งในประเทศเมืองนอกเชื้อโรคมันเติบโตช้าฉะนั้นของคนที่ติดเชื้อปอดหรือว่าเป็นโรคปอดบวมหรือไส้งานอาจจะน้อยกว่าที่เอเชียฉะนั้นเนี่ยหมอฝรั่งเวลาเขาเจอคนติดเชื้อมันเยอะในเวลาเดียวในระยะเวลาสั้นๆแล้วมาทีเดียวก็แหกนั่งแบบน้องหมอก็ช็อกอะเนาะว่าวินเซนต์ก็รักษาตัวเองเขาก็ไปทานยาจากคุณแม่จากคุณแม่แนะนำแล้วก็หลังจากที่ทานยาไปได้วันหนึ่งวันคือหายเนี่ยไอเป็นสีชมพูเพราะยาที่แม่ให้ประจักษ์เมืองไทยนะไม่ได้รับการรักษาใดๆเลยที่นิวยอร์กเนาะวันพอวันที่สามก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็ไม่มีใครมันก็คือค่อยดีขึ้นจากยาของหมอใช่ถ้าใครมีชื่อยาด้วยซื้อกิ๊บซื้อติดไว้ที่บ้านออกมอนตินคือไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นไม่ได้การันตีว่าคนที่โควิดทุกคนทานอะไรจะใช่เพราะว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยยังไม่มียาตัวไหนสามารถฆ่ารักษาได้คือแค่นี้หนูคนดีให้แบบแม่หนูคือถ้าไม่มีแม่คือหรือภาพไม่ออกเนาะคือในคลิปเนี่ยโอเคคือในคลิปเนี่ยพอก่อนพอครับมันจะทำให้เราได้เห็น2อย่างนี่คืออย่างแรกเลยพอละอย่างแรกเลยคือเราจะได้เห็นการสู้แบบสุดตัวของผู้หญิงคนนึงที่มีลูกเล็กๆเนาะคือตอนที่เขาเป็นน่ะเขาไม่ได้บอกใครเลยพวกพี่อาจจะเพราะว่าเหมือนใน Facebook อ่ะเขาก็แค่จะพิมพ์มาบอกว่าตอนนี้ใครเหมือนแบบไปทำบุญไปนั่งสมาธิช่วยส่งใจเหมือนว่าเขากำลังมีชีวิตที่ยากลำบากสักอย่างแล้วพวกเราก็ไม่รู้กันเลยจนกระทั่งเขาผ่านทุกอย่างหมดแล้วอ่ะเขาถึงมาบอกทุกคนว่าตัวสามีเขาเป็นซึ่งจริงๆแล้วว่าสามีเขาว่าอายุประมาณ40นิดๆแต่บังเอิญว่าคือเขาเป็นโรคสะเก็ดเงินตัวสามีนะแล้วทีเนี้ยเหมือนคนเป็นโรคเนี้ยมันต้องไปฉีดยาที่มันต้องไปกดภูมิเอาไว้ก่อนใช่แล้วซึ่งถ้าเหมือนภูมิคุ้มกันเขาก็เลยต่ำใช่ไหมใช่มันเลยทำให้ร่างกายเขาวีคแล้วดันไปติดโควิดตรงนั้นพอดีแต่ประเด็นก็คือว่าคือน้องโรซี่เนี่ยดันมีลูกเล็กแล้วคือที่อยู่กันน่ะก็คือมีเขามีลูกเล็กแล้วก็มีคุณสามีอยู่กันแค่3คนใช่ผู้หญิงคนนึงแล้วมีเด็กอยู่กับผู้ป่วยโควิดใช่คืออันนี้คือรักยากลำบากอย่างแรกก็นะความศรัทธาในความสู้ของน้องรู้สึกคือว่านางต้องพยายามทั้งดูแลสามีและทำเงี้ยก็ได้ทุกอย่างไม่ให้ไปติดลูกเขาอยู่แบ่งชั้นกันถูกไหมใช่ใช่คือเขาบังเอิญว่าเขามีคอนโดเขาก็มีฐานะนิดหน่อยเขามีคอนโดแบบ2ชั้นเขาก็ต้องแบบขึ้นไปดูสามีแล้วก็ลงมาให้นมลูกอะไรอย่างเงี้ยไปดูสามีลงมาก็ต้องคลีนตัวเองถูกไหมแล้วก็เลี้ยงลูกน้ำวันหนึ่ง5ครั้งเพราะว่าทุกครั้งที่นางขึ้นไปหาสามีนางต้องกลับมาทำอะไรทุกอย่างให้มันสะอาดทุกที่สุดเพื่อจะต้องคลีนทุกอย่างอ่ะเนาะใช่ซักพรมซักม่านผ้าปูคือแล้วนางทำคนเดียวคือแม่บ้านมาช่วยได้นิดหน่อยเพราะว่านางก็กลัวว่าแม่บ้านจะเอามาติดอีกแล้วก็ไม่อยากจะรับเชื้อจากภายนอกอีกใช่แล้วคือสามีอ่ะติดถึงขั้นว่าพอร่างกายไม่สบายอยู่แล้วอ่ะมันเลยเป็นถึงขั้นว่าไอเป็นเลือดซึ่งมันเลยทำให้เราได้เห็นอย่างที่สองในคลิปนี้ที่เรารู้สึกว่าเราได้จากการดูคลิปนี้คือว่าเราก็จะได้เห็นว่าที่มังนอกคือแบบโอ้คือต้องตายเหมือนแบบเขาเรียกอะไรโคม่าจริงๆอ่ะเขาจะถึงให้เข้าโรงพยาบาลต้องใกล้มากจริงๆที่แบบอาการหนักสุดๆแล้วถึงจะพารับเข้าโรงพยาบาลคืออันเนี้ยไอเป็นเลือดพอไปตรวจไอโควิดเขาก็แค่ปลายจมูกซึ่งโรซี่บอกว่าแม่โรซี่ที่เป็นหมออ่ะคือถ้าอย่างเงี้ยเมืองไทยอ่ะต้องเช็คแบบลงไปที่ปอดแล้วอ่ะหมายถึงว่าเพราะเขารู้ว่าเชื้อมัน
มาจากมันติดเชื้อแล้วมันเป็นเลือดเข้าใจไหมแล้วเหมือนแบบก็ต้องให้แอดมิดแล้วแต่เนี้ยเมืองนอกอ่ะไม่เลยแต่เขาก็ได้ยาจากคุณแม่ถูกไหมใช่คือโชคดีมากที่ว่าก่อนตอนที่โรซี่มาไทยอ่ะโควิดมันมาไทยแล้วแล้วพอเขากลับไปอ่ะคุณแม่เขาก็เลยให้ยาที่ชื่อว่าออกมอนตินที่เขาบอกว่ามันเป็นยาที่เหมือนเป็นยาปฏิชีวนะซึ่งมันจะคนที่เป็นแม่ที่ให้นมลูกอ่ะจะกินยาตัวนี้ได้เหมือนมันไม่ผ่านไปทางน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอันตรายกับเด็กที่กำลังแบบกินนมเราอยู่ซึ่งตอนแรกเอามาให้โรซี่กันตัวเองเฉยๆแต่สุดท้ายอ่ะเขาได้ใช้ยาเนี้ยให้สามีกินจนแบบจนดีขึ้นเออจนทุกวันนี้แต่นี่เขาหายไหมโควิดเขาหายแล้วหรอหายเหรอเพราะว่าเขาเหมือนเขาเช็คแล้วแต่คือไปตรวจอีกไม่ได้ด้วยนะก็ต้องรอนับเวลาแต่ก็คืออาการแบบเป็นปกติแล้วเพราะจากการดูแลของคุณโรซี่ใช่แต่ตอนที่จะตอนที่แบบหมายถึงว่าเขาเผื่อไปเลยว่าเขาจะต้องเป็นซิงเกิลมัมแล้วแน่ๆแต่สุดท้ายมันแบบเหมือนปฏิหาริย์คือถึงขั้นเรียก191มารับแล้วความแรงคือ191มาใช่ไหมผัวคือพังงาบแล้วแต่เมื่อกี้ที่เขาบอกไปในคลิปแบบว่า191วัดว่าออกซิเจนยังเหลือ97แต่เหมือนแบบเขาจะมีระบุบอกลองไปดูในคลิปดีๆนะเหมือนแบบถ้าออกซิเจน95เขาถึงจะพาไปห้องฉุกเฉินอีกแค่2เอง97ถ้า95คือได้ไปละใช่อันนี้97ไม่ยังไม่แต่ว่าเขาก็ให้เหมือนแบบถังออกซิเจนมาแบบชั่วโมงหนึ่งเพื่อให้มันดีขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าอาการไม่ดีขึ้นเดี๋ยวเขาจะมารับอีกคิดดูดิถ้าเมืองไทยอ่ะก็ลำบากอะหนูเออแกยอมไม่แต่ก็เข้าใจว่าเออแต่ละประเทศมันก็มีมาตรการไม่เหมือนกันไงแต่เราก็รู้สึกว่าที่เขาบอกไงว่าพอแพทย์เมืองหนาวอะเขารับมือไม่ได้ใช่เขาไม่เคยเจอโรคเพราะว่าคนเมืองหนาวมันไม่เคยเป็นเหมือนคนเมืองร้อนเราเป็นบ่อยกันไงใช่มันไม่มีโรคที่บอกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ก็เลยเหมือนแบบอยากดูดีมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนไทยอ่ะจริงๆเอาโชคดีนะเป็นโควิดทีนี่คือเขามาช้อนถึงบ้านเลยนะถูกปะแล้วเราจะไปโรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็ได้นะใช่แล้วก็ค่ารักษาออกให้อีกนี่อยู่เมกาเราถึงได้ข่าวว่าคนอยู่เมกาคนอยู่อังกฤษคนอยู่อังกฤษที่เป็นเด็กไทยอ่ะกินพาราวนะหรอเอออ๋อเอาเครียดหรอเครียดไม่สงสารคนที่อยู่เมืองนอกไงว่าแบบเข้าใจถึงความป่วยแล้วแบบมันรักษาไม่ได้อ่ะเพราะรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่บ้านที่เมืองไทยเนี่ยเราป่วยขึ้นมาเราแบบเดี๋ยวนั่งรถออกไปโรงพยาบาลใช่ที่เมื่อกี้บอกถูกเพราะว่าเขาบอกว่าเมืองนอกคุณอย่าหวังว่าคุณจะเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วบอกว่าวันนี้ฉันไม่สบายฉันเจ็บปอดเนี่ยช่วยหน่อยอย่างที่เราชอบทำอ่ะเมืองนอกคือต้องไปคลินิกก่อนให้หมอที่คลินิกบอกว่าคุณป่วยเอายาไปโรงพยาบาลเพื่อโน้มมันก็ยากกว่าใช่แล้วแพงหูฉีดนั่นน่ะสิก็ให้ดูไว้เพราะว่าให้เห็นว่าความลำบากระมวลเพราะฉะนั้นเราถ้าเราป้องกันตัวเองได้ป้องกันแล้วก็แบบมีสติตลอดใช่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเหมือนใครที่กำลังประสบเหตุแล้วก็โอ้โหปรบมือให้น้องโรซี่ด้วยนะคะปรบมือด้วยแม่มีลูกก็ลำบากแล้วก็มีคนป่วยด้วยอีกค่ะแต่ก็ผ่านมาได้นะแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงชื่อยาเดี๋ยวบางคนไปซื้อกินกันเองเราก็รู้สึกว่ายาพวกปฏิชีวนะพวกนี้ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนใช่ใช่ใช่ไม่ใช่รู้สึกว่าเขากินแล้วหายก็ไปกินเพราะเขาก็บอกแล้วนะว่ามันไม่ได้มันเป็นเคสของเขานะคะที่แบบเขาไม่รู้จะทำอะไรจะทำไงแล้วต้องกินยาอันนี้แหละแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าฆ่าโควิดด้วยเพราะอย่างที่บอกตอนนี้ไม่มียาตัวไหนฆ่าโควิดได้นะคะอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันมันรักษาตามอาการนะคะโอเคจากนางแบบที่คุณสามีติดโควิดจบเรื่องนางแบบซีเรียสไปละมาที่เรื่องของนางแบบคนนี้บ้างอันนี้ไม่มีทางติดถ้าดูแลตัวเองขนาดนี้อันนี้ไม่น่าติดเพราะว่านี่เขาโกน่าจะโกโควิดจนฝึกสกิลขั้นนี้ขึ้นมาเขาคงไม่อยากสัมผัสอะไรด้วยมือไงอันนี้นะคะแชร์มาจากคุณจินดงเฮนะคะก็คือพี่จอยของพี่จอยนะคะบอก55กูยอมคลิปหน้าเนี่ยใช้เท้ายกขึ้นไปกินข้าวนะกูว่านางทำได้อันนี้นะคะแชร์ใหม่ทีนึงจากเพจนะคะ British Vogue นะคะเขาบอกว่า how we all think we take the beans out anyone else doing a spring clean this weekend นะคะอันนี้แชร์เหมือนเอามาจาก Instagram ของคุณนางแบบคนนี้ชื่อว่าคุณแอนนาคันยุกยิกคือชื่อนี้เมื่อกี้นั่งอ่านกับเติ้ลตอนก่อนเท่าไรกันว่ามึงคานยักษ์หรือคานนกหรือคานแยกฉันเลยตัดสินว่าควรจะเป็นคานยุกยิกคานยุกยิกนะกับซิงเกิลใหม่คานยุกยิกอ่ะคานยุกยิกคานยุกคานยิกอ่ะไปดูสกิลคุณแอนนากันฉันกลัวโควิดมากฉันไม่อยากใช้มือทำอะไรเลยฉันทำยังไงดีไปดูไปที่ถังขยะจะทิ้งขยะแล้วนางหยุดตัวเองโพสก่อนโพสอ้าวไอทีนึงนะวันนี้สัญญาณกระตุกกระตุกนะทางเทคนิคไม่อยากเปิดถังขยะเลยอันนี้โอเคแรงมากวัดมุมแล้วนะเกือบ180นะเมื่อกี้
ต่ขาดันคือขาดันก้านยาวแบบทุเรียนก็คือทุเรียนก้านยาวนะก้านยาวมากอ่ะใช้คำว่าฉีกทุเรียนนะอันเนี้ยฉีกเกินกว่าทุเรียนคือแหวกออกไปเลยแล้วนางทรงแบบนางทรงร่างวนส้นสูงได้แบบคุณพระคุณเจ้าอ่ะเราทำไม่ได้เฮ้ยทำไมขายาวขนาดเนี้ยไม่ถ้าเกิดใครที่ติดตามคุณนางแบบคนนี้ IG นางใช่ไหม IG ก็จะรู้ว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นที่โด่งดังเหมือนกันที่แบบนางเปิดท้ายรถป่ะอุ้มเบบี้แล้วก็เปิดท้ายรถแล้วก็ใช้นี้เหมือนกันซึ่งมันกลายเป็นชาเลนจ์เมื่อกี้ไปดูมาที่แบบเหล่าคุณแม่บ้านที่มีลูกเด็กๆเนี่ยอุ้มลูกแล้วก็พยายามใช้เท้าเนี่ยปิดหลังรถซึ่งไม่มีใครคว้าเท้าถึงสักคนนะคะแต่ชอบจริตมากดูจริตตอนเดินกลับมือไม่เลอะเลยI love it. I love it. แต่กล้ามเนื้อข้างล่างคือฉีกแล้วนะปวดบันแอลมากจะไปขอยาคุณหมอยังไงคือยังไงอ่ะโอเคอ่ะก็ดีอันนี้เห็นนะมือไม่เลอะมือไม่เลอะมือไม่เลอะแต่กางเกงขาดนะเมื่อกี้นะจากที่บอกกล้ามเนื้อฉีกเราขอข้ามนะข้ามไปเลยไปที่คอนเทนต์11เลยนะคะทีมงานเมื่อกี้นี้เขาใช้เท้าเปิดถังขยะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราต้องคอนเซิร์นกันคือเราต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากออกไปข้างนอกเพราะกลัวโควิดก็คือกาดอย่าตกจะใส่หน้ากากแต่ว่าคุณป้าคนนี้ไม่แน่ใจยังไงดีคุณป้าท่านนี้เนี่ย ถ้าไม่รีบก็อาจจะไปงานคาร์นิวัลไปสักอย่าง พี่ก๊อฟแชร์มาเหมือนเดิมนะคะป้าหยิบผิดอันดูจากไม่ดูจากลักษณะป้าแกก็มีความร้อนใจเหมือนกันนะดูหน้ากันดิแกเหมือนแบบจะลงให้ได้แบบอยากให้ถึงเร็วๆใช่ไหมหยิบผิดตายแล้วจะลงแล้วเว้ยคนมองทั้งรถเลยเงี้ยนึกออกปะแต่คติของป้าคือใส่อันนี้ก็ยังดีกว่าไม่ใส่เลยไม่ได้เมื่อกี้อ้าวมันหลอกตาเธอได้นะเธอขึ้นรถมาเธอก็เอาใส่กันหมดอ้าวไม่ได้สังเกตว่ามันคือข้างบนเดี๋ยวเด็กเข้าใจผิดไม่ได้คือมึงใส่เงี้ยมึงก็ติดป้าไปคาร์นิวัลไงที่นั่นไงบราซิลไงอันนี้ไม่น่าไม่ใช่เมืองไทยนะไม่น่าใช่ดูจากรถเราไม่น่าใช่เมืองไทยเป็นช่วงแต่ว่าเป็นช่วงโควิดหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นจังหวะช่วงโควิดน่าจะช่วงโควิดแหละเพราะว่าคนขับรถก็ใส่เออคือคนใส่อย่างเงี้ยมีคนหนึ่งก็คือนักการทัสซิโดในเซรามูนคุณจำได้ป้าเอาอย่างนี้ก่อนป้ามีนักการที่บ้านได้ยังไงก่อนซื้อเก็บไว้ทำอะไรป้าชอบแฟนซีป้าจะเออเล่นกับผัวอะไรเงี้ยแต่ก็น่ารักนะอาบ้าอีกเรื่องนึงนะคะก็คือตู้ปันสุกเนาะหลายคนก็แบ่งปันความสุขกันนะคะเป็นตู้ที่เขาเอาของแห้งของกินอะไรต่างๆที่แบบเราแบบอยากให้คนอื่นแชร์กันอะไรไปใส่ไว้แล้วก็ไม่ให้มีคนมาหยิบรายนี้ก็มีตู้ปันสุกปันไหมอันนี้ปันไหมมันมากกว่าตู้นางมาเป็นห้องนะคะอ่ะน้องหลุยทองเกลือนะคะใครก็คือนางก็เล่นซีรีส์ของ GTS อะไรอย่างงี้ด้วยถ้าจำได้นะของเกลี้ยงห้องเลยแต่ฉันยังนอนอยู่ที่เดิมเครดิตภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะเอาไปดูง่ายๆเลยห้องปันสุกไม่ได้ล็อกนะจ๊ะแต่ห้องเนี่ยของเกลี้ยงนะคงหวังให้คนเข้าไปเอาอย่างอื่นเนาะใช่แต่กลายเป็นทรัพย์สินเนาะทรัพย์สินไปหมดจ๊ะจนแบบไม่ได้ล็อกลองทำไหมอ่องลองทำไหมลองดูไหมอ่องอ่องนะโอ้ยแต่อ่องแล้วกว่าตัวหนูเขาอุ้มไม่ไหวหรอกก็ไปซับไปเหมือนกันสินซับไปเหมือนกันลองเขาเฉือนเนื้อแล้วต้นเดี๋ยวน้องไปก็ใครจะมาคอนโทรลนี้เราอะต้นร้องไห้ออกไปอีกอะแต่ทำขำๆได้นะแต่แบบผู้หญิงจะไปทำอย่างนี้นะเดี๋ยวน้องไปก็ต้องหมดนะห้องปันสุกไม่ได้ล็อกนะคะทองจ้าทองไปก่อนเลยจ้าที่เก็บไว้จ้าโอเคอ่ะอีกอันหนึ่งอันนี้ต้องอย่างนี้คือเรียกว่าอะไรอ่ะตัวอย่างที่ดีในการระแวดระวังโควิดต้องน้องหมาคนตัวนี้นะคะน้องหมาระแวดระวังโควิดด้วยเหรอน้องหมาระวังเดี๋ยวดูรีแอคนางนะอันนี้แชร์มาจากคุณพึกนะคะพัชรานะคะแชร์มาจากแกรนด์แฮมมอนนะคะเป็นของเมืองนอกเนาะ This might be the funniest second video on the internet at the moment นะคะแล้วก็เปิดเสียงแล้วฟังเสียงดีๆฟังเสียงดีๆนะอันนี้ต้องฟังเสียงแล้วก็ดูรีแอคน้องหมาดีๆนะคะมาเชิญชมนางอยู่กับเจ้าของตามันคงคิดว่าเอ้าแล้วที่เรียนที่ลิ้นกูยังไงดีอ่ะลำบากใจจังเลยอ่ะลิ้นอ่ะ
ที่คิดว่ากูรอดแล้วนางคงพับลิ้นอย่างเงี้ยถ้าถือเบิ้ลปากอะกลัวน้ำหนองไม่ทันก็ทีนี้อาเป็นจริงใครไอเราจะหยุดนะใช่ไม่เรามารีแอคดีมากดูตาดังดีมันแบบคือรีแอคแรกคือลิ้นหยุดก่อนนะรักฉันรักเจ้านะเจอกันไอฉันรักเจ้านะคือถ้าพูดแบบอย่านะเนี่ยอย่านะอย่านะในใจคือแบบอีล็อกโอ๊ยไม่ทันแล้วเนี่ยอีก15คอนเทนต์นะคะที่เตรียมมานะครับหมดแล้วเหรอหมดแล้วได้อีกคอนเทนต์อ้าวอันเดียวสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ไหมอันไหนดีอ่ะอันสั้นๆนี่ไงสั้นๆสั้นๆได้ได้แล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวทวงได้อีกเหรอได้ไหมก็เดี๋ยวไปสั้นเดี๋ยวทวงมาสั้นน้องบอกมาเพราะว่าพี่เถียงกันเนี่ยค่ะถ้าเลือกแล้วจะได้สองไม่เอาอันนี้มากกว่าเอาเลยเอาเลยอาจากน้องหมามาที่น้องวัวมาที่น้องวัวบ้างปังมากน้องวัวตัวนี้ป่าสั้นๆไปดูปังยังไงนางรอเล่นกับเจ้าของนางเล่นกับเจ้าของอยู่นางเรชนะคอนเทนต์ที่จริงมารู้เนาะ21โอเคไปเลิศปังน้องปังน้องปังมากน้องสู้ค่ะมาดูนางสู้ยังไงนะคะแชร์มาจาก Twitter นะคะรีทวีตมานะอันนี้นะดูนี่อย่าคิดจะยอมนะอย่าคิดจะยอมเราไม่ใช่เล่นกันอยู่แล้วโอ้ว่ะจังหวะแรกอ่ะอร่อยดีจังหวะแรกจังหวะแรกดีมากเพราะว่าคือเจ้านายไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้สนใจด้วยนะป่ะมึงเริ่มมึงสะบัดเฉลียวได้ละอย่าคิดว่าเป็นวัวจะทำไม่ได้นะฉันไม่มีผมแต่ฉันก็สู้แล้วเกลียดความแบบคอนางเป็นแบบอย่างเงี้ยนางเป็นตัวเมียแหละนางออกปะคิดว่านางเป็นตัวเมียอาสุดท้ายอันนี้ไม่ต้องเปิดแต่ว่าฝากให้ดูคิดว่าวัยรุ่นน่าจะชอบนะคะอันนี้จากพี่โต้งบรรจงนะเขาแนะนำเป็นกักตัวสตอรี่ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าหนังสั้นแหละช็อตฟิล์มมันสั้นมากๆอันนี้มัน9นาทีซึ่งนาดาวอ่ะเขาทำให้ดูทุกอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวรายการเราจบอ่ะก็มีตอนใหม่คือตอนที่4ใช่ไหมของน้องฝาแฝดวันแวววันนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนที่3ของน้องหมูชยนพสนุกมากหรอเออปุ๊กกี้ไปดูมันมีพุ่มกับหลายคนอย่างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้คือแบบใครดูแล้วไม่ชอบไม่หัวเราะให้มากระทืบเลยเอาจริงๆกระทืบปุ๊กกี้นะอยู่ที่เอกมัยเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะอ่อนนุชเนาะจริงๆไม่แต่มาดีจริงๆในฐานะคนทำงานโหโคตรสร้างสรรค์เลยเพราะว่าเออคิดว่าพ่อเป็นน้องหมูอะเนี่ยดูพี่ต้องดูพี่ต้องบอกดีถ้าพี่ต้องพูดว่าดีเห็นป่ะโคตรพ่อพี่ก็บอกว่าดีถูกต้องเหมือนพี่บุ๋มบอกว่าอะไรดีคนก็จะเชื่อว่ามันดีถูกต้องบุ๋มนัดดาสบู่เบนเน็ตนะคะเข้าได้นะคะเบนเน็ตนะคะตั้งตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะเบนเน็ตพี่บุ๋มเนาะโอเคอ่ะประมาณนี้เราต้องเลือกแล้วล่ะวันนี้มีคนดูเยอะนะแล้วก็มีคนคอมเมนต์เยอะมี FC บุ๊กกี้จากอังกฤษด้วยนะคะคุณมิงนะคะพัชรพรเป็นไงบ้างอ่ะเพิ่งดูแบบเขาส่งคลิปจากอังกฤษสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมอ่ะแล้วนี่บอกว่าคุณวันใหม่บอกว่าไม่กดจีค่ะแคะต่อหน้าอาจารย์เนี่ยแหละนะคะแล้วก็คุณสราวุฒิบอกเคยกินมะม่วงเบากับกะปิอันนี้ของฮิตอยู่แล้วนะคะเขาบอกคนใต้รู้ดีว่าอร่อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จนอาจารย์ถามว่าพวกเธอจะกินอะไรเหม็นๆไหมก็แน่สิวะกินกะปิเพื่อนกินลูกชิ้นปลาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอาจารย์ก็มองตอนจบแล้วก็กลับคณะถามอาจารย์ท่านบอกว่าขอแค่ไม่คุยจะกินอะไรก็กินก็คือถ้ายังโฟกัสเรื่องเรียนแล้วก็กินไปด้วยได้อาจารย์ก็ยอมใจแล้วแหละนะแล้วก็เพื่อนกินปลาน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมเออที่บอกกันแอบกินมะม่วงแช่อิ่มคือเรียนแล้วง่วงเออหลายคนเป็นนะคะโอ้เยอะแยะมากเลยนะคะวันนี้มีไหมเราจะเลือกจากไลฟ์1รางวัลแล้วก็จากโพสต์1รางวัลทีมงานเลือกยังทีมงานมาอันนี้ให้ออกเลือกแล้วกันนะคะจากไลฟ์มีคนดูครับจากไลฟ์นะคะรางหนึ่งรางวัลจากไลฟ์นะคะคุณพัชชาเจริญพงศ์นะคะก็บอกว่ากินพริกขี้หนูสวนที่เก็บมาจากคาบเกษตรค่ะกินเผ็ดไม่เท่าไหร่เผลอเอามือขยี้ตาน้ำตาไหลไม่หยุดคุณเลยถามว่าร้องทำไมก็เลยโดนจับได้ว่ากินขนมใต้โต๊ะค่ะหาของกินจากวิชาที่เรียนก็ถือว่าดีอันนี้เรียกว่ากรรมติดจรวดที่แท้ทรูนะคะนะคะกินพริกนั้นก็เลยร้องไห้นะคะแล้วก็โดนจับได้มีมั้ยคอมเมนต์จากอะไรส่วนคอมเมนต์จากโพสต์ที่เลือกมาอ่ะตามนะคะไหนอ่ะเนี่ยเหรออ่ะโอเค
เป็นคอมเมนต์ของน้องบอมเบียวนะคะโพสต์มาในเพจป้าป้าหน้าฟีดนะคะกินกับอะไรพีที่สุดมะม่วงกับพริกน้ำปลาครูหันเข้ากระดานทีจิ้มเข้าปากทีซีสครูหันกลับมาต้องรีบทำท่าว่าไม่เปรี้ยวก็คือแบบจริงอันนี้คือสุดจริงคือคิดแล้วไม่ครูหันมาถูกไงถูกค่ะครู x เท่ากับ y กำลัง2หันไปหันไปขวดไปเขียนจดกระดานใช่ไหมถูกต้องค่ะครูสอนได้ปั๊วมากเลยอะค่ะแต่เปี้ยก็คือก็ปั๊วครูสอนได้ปั๊วโอเคทั้งสองท่านนะคะจะได้รับนะคะเสื้อยืดป้าป้าหน้าฟีดนะคะค่ะแต่เป็นเวอร์ชันหน้า2หน้านะถูกต้องเวอร์ชันกระสือกระสือ2ล่างนะถูกต้องกระสือ2หัวนะคะแล้วก็มีด้วยกระสือยายชาแล้วก็แมสนะนี่แมสป้าป้าหน้าฟีดนะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นก็คือใส่แล้วนะคะถูกต้องค่ะพร้อมโควิดนะคะปรบมือใส่แล้วใส่แล้วแล้วก็ส่งไปให้เลยสองรางวัลนะคะเดี๋ยวส่งไปให้ทีมงานส่งไปให้เอาล่ะประมาณนี้สำหรับวันอาทิตย์นี้อังคารนี้นะคะทุกทีโอ้เขาขึ้นติดต่อโฆษณาแล้วว่าเฮ้ยนี่นะคะตรงนี้เห็นชัดมากจริงๆนะเราสามารถหยิบกินอะไรก็ได้ตรงนี้ด้วยนี่เห็นหมดโลโก้ลูกค้าโลโก้ได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าลงจะเป็นการจัดไฟที่ส่องลงมาโดยเฉพาะนะคะอันนี้จัดรวมๆก่อนเนาะพิธีกรหน้ามืดนะคะน้ำดื่มนะคะเราดื่มตลอดเลยทั้งรายการนะคะใช่ค่ะลิปสติกก็ได้นะคะใช่แต้ตาของดิฉันได้นะคะอย่าลืมลงจากปามาได้นะคอมเนาะคอมพิวเตอร์ได้เนาะคอมพิวเตอร์ได้สรุปรายการมึงจะมีแต่โฆษณาถูกไหมโลโก้แปะตรงนี้ก็ได้ก็ได้ตรงนี้ได้เป็นหมวกเป็นหมวกเอาได้ได้ไม่มีอะไรเข้าเลยเติ้ลพูดไปเถอะไม่สักอย่างเหรออ่ะโอเคขอบคุณสำหรับอุ้ยคุณมีหมอยังล็อกดาวน์อยู่ค่ะหายเบื่อดูไลน์ป้าป้าดีจังเลยจากอังกฤษนะคะโอเคขอบคุณมากใครที่มาทีหลังก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ในเพจป้าป้าหน้าฟีดรวมถึงใน YouTube ด้วยนะคะรวมถึงใครยังไม่ตามเพจเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปบอกเพื่อนด้วยนะคะถูกต้องแล้วก็ใครมีเรื่องอยากให้เรามาแชร์ไปที่เพจป้าป้าหน้าฟีดเอาวอลใส่แฮชแท็กเหรอไปแปะได้ไปแปะในไปแปะในเพจเราเลยเออหรือว่าแฮชแท็กป้าป้าหน้าฟีดใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานไปดูใช่ช่วยกันหน่อยคอนเทนต์หาไม่ค่อยได้แล้วบางทีก็แบบยุ่งเลี้ยงลูกก็ไม่ได้มีเวลาหาช่วงล็อกดาวน์นะอ่ะดูแลตัวเองนะคะการอย่าตกวันอังคารหน้ากลับมาเจอกันใหม่กับป้าๆ2คนป้าเต้นป้ากีจ้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ